สร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยนะครับหลังจากมีการเปิดเผยภาพถ่ายจากดาวอังคารเมื่อมองมาจากมุมสูงจะเห็นพื้นผิวที่หน้าตาคล้ายกับหมีเท็ดดี้และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เห็นพื้นผิวดาวอังคารลักษณะแปลกตาแบบนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังหาคำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาในสหรัฐเปิดเผยภาพถ่ายพื้นผิวของดาวอังคารบันทึกจากกล้องไฮไลท์บนยาน Mars Reconnaissance Orbiter ของ NASA ซึ่งถ่ายเมื่อวันที่12ธันวาคมปีที่แล้วถ้ากลับภาพดูจะเห็นลักษณะของพื้นผิวมีรอยแตกที่เชื่อมกันเป็นวงกลมด้านในมีหลุมอุกกาบาต2หลุมมีเนินเขานูนขึ้นมาและมีร่องเป็นรูปตัว V เมื่อมองภาพรวมแล้วทำให้เห็นลักษณะที่คล้ายกับใบหน้าของหมีเท็ดดี้นักดาราศาสตร์อธิบายว่ารอยแยกบนพื้นผิวดาวอังคารที่เป็นรูปวงกลมอาจเป็นส่วนขอบของบริเวณที่ฝุ่นเข้าปกคลุมและจับตัวอยู่เหนือแอ่งหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ส่วนหลุมอุกกาบาต2แห่งที่ดูเหมือนดวงตาของหมี2ข้างน่าจะเกิดจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยขณะที่เนินเขาคาดว่าน่าจะเป็นภูเขาไฟที่ยอดหักลงมาจนมีโครงสร้างคล้ายตัว V กลายเป็นจมูกและปากของหมีซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นนี้สามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาภาพถ่ายจากดาวอังคารที่บันทึกได้จากยานสำรวจต่างๆทั้งยานสำรวจพื้นผิวและยานโคจรถูกนำมาพูดถึงหลายครั้งจากภาพที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่คุ้นตาเกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาก่อสร้างสิ่งต่างๆบนดาวอังคารเช่นเดียวกับภาพจากหุ่นยนต์สำรวจ Curiosity ที่ถ่ายได้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นลักษณะภูมิประเทศของดาวอังคารและปรากฏช่องหินรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายกับประตูทางเข้าจนถูกเรียกว่าประตูเอเลียนซึ่งนักธรณีวิทยาที่ศึกษาสภาพภูมิประเทศของดาวอังคารมาอย่างต่อเนื่องอธิบายว่าเป็นร่องรอยการกัดเซาะตามธรรมชาติของชั้นหินที่เกิดจากการทับถมของดินและทรายไม่ใช่ประตูที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือเอเลี่ยนแต่อย่างใดแสงและเงาที่ปรากฏทำให้ดูเสมือนว่าเป็นช่องลึกเปิดเข้าไปด้านในทั้งที่เป็นเพียงช่องว่างตื้นๆในเนื้อหินเท่านั้นการที่เราเห็นภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยนั้นคือปรากฏการณ์พาเรโดเลียนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่สมองของมนุษย์พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวโดยการเชื่อมโยงถึงภาพหรือเสียงที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยพบเจอมนุษย์นี่นะครับจะมีเรียกว่าแนวโน้มบางอย่างที่จะมองเห็นวัตถุสิ่งของนะครับเป็นสิ่งบางอย่างที่เราคุ้นเคยให้ความหมายมันนะครับแล้วก็สิ่งนั้นมักจะเป็นพวกหน้าตาหรือรูปร่างสัตว์ต่างๆทีนี้ที่เป็นหน้าตาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาพแบบนี้ครับยินมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับเชิงวิวัฒนาการคือมนุษย์ในสมัยโบราณนะครับอยู่ในป่าเนี่ยมีพวกต้นไม้ปกคลุมอยู่เห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่เขาต้องประเมินให้ได้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรถ้ามันไม่ใช่เสือไม่ใช่หน้าคนยิ้มหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่เป็นอะไรที่ดูคล้ายๆหน้าสมองเรามีแนวโน้มที่จะตีความว่ามันเป็นหน้าขึ้นมาสมมติว่าเกิดมันเป็นเสือสิงโตหรือสัตว์ร้ายนะครับแล้วเรารู้ว่ามันใช่เราหนีทันหรือว่าตื่นหนีไม่ทันก็สู้แต่ถ้าเกิดว่ามันใช่เราโมชักช้าอยู่ใช้เวลาไป5วินาทีเนี่ยเสือกระโดดขึ้นมาขย่ำเราแล้วนะครับไม่ดีแน่นะครับหรือว่าถ้ามันเกิดไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราคิดว่ามันใช่เนี่ยเราหนีไปก็ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายยังเป็นต้นนะครับดังนั้นมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะล้นเกินมองสิ่งต่างแล้วก็บอกว่ามันคือหน้าคนหรือว่าหน้าสัตว์หรือว่าหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นรูปร่างอะไรสักอย่างหนึ่งครับยาน Mars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO เป็นยานที่โคจรรอบดาวอังคารตั้งแต่ปี2006ทำหน้าที่สำรวจพื้นผิวดาวโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อวางแผนส่งยานลงจอดสำหรับภารกิจในอนาคตที่ผ่านมายาน MRO ได้ส่งข้อมูลภาพลักษณะภูมิประเทศของดาวอังคารเป็นจำนวนมากซึ่งมีความสวยงามและแปลกตาช่วยดึงดูดให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวดาวเคราะห์แดงดวงนี้ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน